สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวที่ไต้หวันกันนะคะสำหรับทริปนี้ไต้หวันครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะที่พวกเรามากันนะคะแล้วก็ทริปนี้ก็จะเป็นทริปสำหรับเด็กๆนะคะก็คือจะไปพวกสวนสัตว์ไปสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะเน้นกินเป็นหลักเลยนะคะก็หลังจากที่นั่งเครื่องบินมาได้ประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะคะเราก็มาถึงที่ไทเปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามบินนะคะก็เราจะนั่งรถไฟจากสนามบินไปที่ไทเปเมนสเตชันมันจะมี2สีนะคะจะสีม่วงเป็นเอ็กเพรสแล้วก็สีฟ้าจะเป็นคอมมิวเตอร์ซึ่งเราก็นั่งเป็นเอ็กเพรสไปเพราะว่าเราก็จะคือจะไปจนสุดทางที่ไทเปเมนนะคะใช้เวลาประมาณ36นาทีค่ะ150ไต้หวันดอลลาร์ค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ไทเปเมนสเตชันแล้วนะคะเราก็เดินใต้ดินเลยค่ะจากไทเปเมนเพื่อที่จะไปขึ้นที่สถานีเบยเหมินสเตชันใกล้กับที่พักของเรานะคะซึ่งก็ระยะทางการเดินนะคะจากไทเปเมนไปจนถึงที่พักไม่เกิน700เมตรค่ะซึ่งก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะนี่เราก็เดินมาถึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโรงแรมโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคค่ะสะอาดสะอ้านนะคะมีของใช้เครื่องใช้ครบถ้วนค่ะพอเก็บของเก็บอะไรแล้วเราก็มาเดินแถวที่พักค่ะเพื่อกินมื้อดึกกันเริ่มต้นเดย์2นะคะที่พักเราจะอยู่ใกล้กับซีเหมือนติงค่ะเราก็เลยเดินเล่นระหว่างรอเดอะแก๊งนะคะก็มาถ่ายรูปที่เดอะเรดเฮาส์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปกินข้าวนะคะลองท้องก่อนตอนเช้าแถวๆในซีเหมือนติงค่ะก็จะเป็นเสี่ยวหลงเปากับหลูโล่ฟั่นนะคะก็คือข้าวหมูพะโล้ค่ะประมาณนี้ออกจากซีเหมินแล้วนะคะเราก็พาเด็กน้อยไปเที่ยวต่อเลยค่ะก็คือไปเที่ยวที่ไทเปซูหรือว่าสวนสัตว์ไต้หวันนะคะจะเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะคะค่าเข้าก็คือ60ดอลลาร์ไต้หวันส่วนเด็กก็คือฟรีนะคะวันนี้เด็กน้อยของเราค่อนข้างจะงองแงนะคะเพราะว่าไม่สบายค่ะแต่ก็ยังสู้ชีวิตในการที่อยากจะไปเที่ยวค่ะก็จะเห็นว่าบางครั้งเราก็จะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้งองแงตลอดเวลาก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะหลานหนูเองค่ะสำหรับสวนสัตว์ไต้หวันนะคะหรือว่าไทเปซูนะคะจะเป็นสวนสัตว์หลักของประเทศค่ะแล้วก็เป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง500ไร่ค่ะตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของไทเปนะคะอยู่บนเนินเขาที่ด้านบนจะเป็นแหล่งปลูกชาเหมาคงค่ะสำหรับโซนแรกที่เราเข้าไปก็จะเป็นโซน Children Zoo นะคะเป็นโซนสัตว์ท้องถิ่นค่ะที่เด็กสามารถสัมผัสได้นะคะให้อาหารได้เจอที่แรกก็จะเป็นไก่นะคะ
จากนั้นก็เดินมาเรื่อยๆค่ะมันจะมีพวกกระต่ายมีม้ามีหมูมีลามะนะคะมีอัลปาก้านะคะอันนี้คุณแม่ก็หมดแรงไปแล้วค่ะแล้วเราก็ต่อด้วยโซนแพนด้าเฮาส์นะคะพาเด็กน้อยไปดูแพนด้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยโซน Asian Tropical Rainforest Area นะคะจะเป็นการแสดงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นของทวีปเอเชียนะคะอันนี้เราเข้ามาในโดมค่ะซึ่งก็จะมีนกมีสัตว์หลากหลายชนิดปลาอีกนะคะที่เราชี้ข้างบนก็คือจะเป็นสล็อตนะคะแล้วแถวนี้ก็จะมีลิงมีเสือโคร่งมีเสือดาวแต่ว่าหาน้องไม่เจอค่ะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่เราก็มาอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะเจอเหมือนคล้ายๆเป็นม้าแคระเลยค่ะอยู่กันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งตัวหนึ่งแล้วก็นี่ก็จะเป็นอูฐนะคะน่าจะเป็นโซน Desert Animal Areaตอนนี้ก็หมดแรงแล้วค่ะก็กะว่าจะพาร์ทไปขึ้นกระเช้าเมาคงนะคะตอนนี้เราก็มาต่อขึ้นชัตเตอร์เทรนนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นสถานีที่จะขึ้นกระเช้ากันค่ะก็มาถึงที่สถานีแล้วนะคะจะเป็นสถานีไทเปซูเซาสเตชันนะคะเพื่อที่จะขึ้นกระเช้าไปยังที่เมาคงสเตชันค่ะสำหรับค่าขึ้นกระเช้านะคะถ้าเป็น1สถานีก็จะ70
ดอลลาร์ไต้หวันนะคะ2สถานี100ดอลลาร์ไต้หวันแล้วก็ถ้า3สถานีก็120ดอลลาร์ไต้หวันค่ะอันนี้เราใช้ Easy Card แตะขึ้นได้เลยนะคะถึงแล้วนะคะสำหรับเมาคงสเตชันค่ะสถานีสุดท้ายนะคะที่จะอยู่บนเขาเมาคงค่ะพอเดินออกจากสถานีนะคะทางขวามือค่ะก็จะมีร้านค้ามีคุณป้าที่ขายลูกชิ้นขายไส้กรอกอยู่นะคะซึ่งเราเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอร่อยมากเลยค่ะรอบนี้เราก็เลยต้องมากินอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังอร่อยเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะสำหรับการเดินบนเขาเมาคงนะคะรอบที่แล้วเราจะไปโซนเส้นสีฟ้ามาแล้วค่ะแล้วรอบนี้เราก็เลยลองเดินเส้นสีชมพูดูนะคะพอเราเดินมาสักพักหนึ่งก็จะเจอคุณป้านะคะตั้งโต๊ะขายฝรั่งอยู่ค่ะก็เราก็เลยซื้อมา1ถุงประมาณ50บาทค่ะพอกินแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะพอเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะฝนก็เริ่มจะลงเม็ดแล้วค่ะเราก็เลยหาร้านมานั่งชิลๆกันก่อนค่ะก่อนที่จะลงไปนะคะสั่งอาหารผ่านไปด้วยความทุรักทุเลนะคะเราก็ได้ชาอู่หลงมา1เหยือกค่ะแล้วก็มีสลัดไก่1จานแล้วก็มีพิซซ่าอีก1ถาดนะคะตอนแรกแบบหน้าตาสัตว์ไก่แบบประมาณนึงเลยนะคะไม่ค่อยน่าสนใจแต่พอกินแล้วนี่คืออร่อยมากส่วนชาอู่หลงก็คือดีค่ะพอมากินถึงที่แล้วก็คือแบบฟินไปเลยค่ะแล้วตบท้ายด้วยพิซซ่านะคะก็ถือว่าอาหารโอเคนะคะใช้ได้ค่ะอร่อยค่ะสำหรับร้านนี้สำหรับ EP ถัดไปเราก็จะไปหาอะไรกินกันที่ไนท์มาร์เก็ตกันนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ